ครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับฝรั่งเศสจะทำศึกบิ๊กแมชนะครับเจอกับทางเนเธอร์แลนด์ตีสองนะครับนัดที่2ของกลุ่ม D นะครับเดี๋ยวดูความพร้อมกันหน่อย5นัดหนึ่งสุดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยชนะ4แพ้1นะครับการแพ้เนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องที่แพ้กับเยอรมนีนะครับโรนัลด์คูมันนะครับกุนซือของเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดทดแบนใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนความพร้อมฝรั่งเศสครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1อุ่นเครื่องเสมอแคนาดาแล้วก็แพ้เยอรมันนะครับดิดิเย่เดชองก็เนี่ยครับคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับจมูกหักต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วตรงนั้นก็ต้องเช็คฟิตทางออเรเลียนชัวเมนนี่นะครับแล้วก็โอลิเวียชิลูว่าจะฟิตไหมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีภาพซ้อมที่ทางองตวนกิสมันเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บกระทบกระเทือนกับป้ายข้างสนามนัดแรกเนี่ยก็กลับมาซ้อมแล้วนะครับรายอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับทางฝรั่งเศส5เกมหลังสุดที่พบกันครับฝรั่งเศสชนะ4เนเธอร์แลนด์ชนะ1นะครับล่าสุดเนี่ยคือฝรั่งเศสเอาชนะไป2นัดติดต่อกันเลยนะครับในปี2023แต่ว่ามาตอนนี้เนเธอร์แลนด์เองเขาก็ระบบทีมเขาก็ลงตัวนะครับน่าจะเป็นงานที่ยากสำหรับฝรั่งเศสซึ่งนัดแรกเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเจาะออสเตรเลียไม่เข้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูคาดการ11ตัวจริงหน่อยนะครับก็น่าจะยึดชุดเดิมนะสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ก็นำโดยโคดี้กักโบนะที่เขาบอกว่าเล่นให้กับเนเธอร์แลนด์เนี่ยร่างทองนะครับเล่นให้กับลิเวอร์พูลก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็มีเบนฟิสเดปายแล้วก็ฟานไดท์แล้วก็นาธานอาเก้นะครับฝรั่งเศสก็น่าจะชุดเดิมนะครับเดมเบลเล่อองตวนกิสมันนะครับเอ็มบัปเป้ผมว่าไหวนะครับถ้าดูจากการซ้อมแล้วเนี่ยน่าจะลงสนามนะครับก็สักทัศนคติส่วนตัวครับเสมอไป 1-1 นะเมื่อวานนี้ทายสเปนอิตาลีเสมอก็ออกลูกเฉือนนะว่าเสมอให้ฝรั่งเศสชนะ 2-1 แล้วกันค่ะเราเห็นว่าแบบเอ็มบัปเป้เขาลงสนามแบบมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเราคิดว่าเขาน่าจะแบบตั้งใจมากคิดว่าเป็น 2-1 แล้วกันครับอ่ะก็ย้ำโปรแกรมคืนนี้อีกสักครั้งนึงนะครับยูโร3คู่สโลวาเกียเจอทางยูเครนนะครับ2ทุ่มโอ้ยูเครนเองก็ต้องดิ้นเหมือนกันนะเพราะว่านัดแรกแพ้มาแล้วก็คู่2ครับโปแลนด์พบกับทางออสเตรียเวลา5ทุ่มนี่ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดด้วยนะครับเวลา5ทุ่มแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับทางฝรั่งเศสเวลา 14:00 ผมว่าช่วงท้ายเนี่ยแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะเอาที่2พอเอา5ทุ่มพอละนะครับตีสองเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงเพราะว่าต้องตื่นเช้ามาทำงานอีกใช่นะครับนะแต่นี่นะครับ5ทุ่มนะโปแลนด์เจอกับทางออสเตรียนะครับสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับดูว่าโปแลนด์เนี่ยถ้าเพียงพร้อมอีกก็น่าจะเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะครับสำหรับโปแลนด์ของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับเมื่อคืนนี้มีคู่บิ๊กแมตช์นะครับสเปนอิตาลีไทยรัฐเราก็ถ่ายไปนะครับแต่ว่าไทยรัฐเนี่ยยังเหลือเกมที่จะให้ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันมี5คู่นะครับก็มีวันที่21มิถุนายนนะครับโปแลนด์เจอกับออสเตรียเวลา5ทุ่มนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็23มิถุนายนนะครับก็เบลเยียมเจอกับทางโรมาเนียตี2นะครับก็ตีไว้คืนวันที่22นะครับคืนวันที่23ตรงวันที่24มิถุนายนนะครับสกอตแลนด์เจอกับฮังการีตี2วันที่25มิถุนายนครับเนเธอร์แลนด์พบออสเตรีย5ทุ่มแล้วก็คืนวันที่26นะครับตรงวันที่27เช็คเจอกับทางตุรกีตี2นะครับถ้าไม่สะดวกจะตื่นมาเช็คผลบอลเนี่ยไทยรัฐเราก็มีไลฟ์สกอร์แล้วนะครับเช็คที่หน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐได้เลยนะครับขั้นตอนเองง่ายๆครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ไทยรัฐนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็คลิกเข้าไปที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็จะเจอหมวดของไลฟ์สกอร์นะครับไลฟ์สกอร์ของเราเนี่ยบอกทั้งหมดเลยนะครับครึ่งแรกสกอร์เท่าไหร่ครึ่งหลังสกอร์เท่าไหร่นะครับทำรายการแข่งขันชื่อสนามซึ่งข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตารางการแข่งขันบอกด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับลัสกอร์สำหรับนี้คือเป็นช่องทางที่สะดวกสบายมากๆเลยเนาะครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube พลัสสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ